ฝั่งขวาขึ้นมาของเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ตังดีครับว่างแล้วเปิดมาเน้นๆลูกนี้มงเต็มๆครับเรียบร้อยครับดูกันอีกครั้งครับล็อกแล้วรอเหลี่ยมตรงกลางเลยครับสุดท้ายเทคมาแต่ไกลครับทางจักกิจครับลูกนี้ถือว่ามงดีมากครับจังหวะที่สันติภาพเองก็เมอเหมือนกันนะครับพยายามจะวิ่งเข้าไปสกัดแต่ว่าไม่ทันแล้วครับโมงแบบเป็นศีรษะคนเดียวแล้วสะบัดหนีทางชัดชัยด้วยเอาลงสวยเจริญศักดิ์ดวลกับวิทยามีปอปิชามาชะลออีกคนนึงไปสิครับเจริญศักดิ์โอ้โหแล้วเปิดมาชัยวัฒน์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ1ครับโอ้โหยิงง่ายๆจ่ายเนียนๆครับเจริญศักดิ์จ่ายให้ชัยวัฒน์ศรีนาวงศ์ประตูที่6ของชัยวัฒน์ในซีซั่นนี้ครับนี่ฮะเอริสซาริโพวิชโดนสวนกลับแล้วครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับครับดูครับไปได้หรือเปล่าแล้วมีบรัสเทลลี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงนี้เข้าประตูครับเนี่ยครับไม่ล้ำตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญศักดิ์ให้กับทาเดลี่ไม่ล้ำเหมือนกันครับโอ้ใสๆเลยครับประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนำ5-3ครับเจริญศักดิ์วงกรบรรจงเปิดจะให้กับทาเดลี่เอาแล้วถึงด้วยครับแล้วกดโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นยุทธวิชัยเลิศล้ำนะครับที่รับเข้ามาตรงเสาแรกครับแล้วยิงประตูนำห่าง2-0แล้วครับโอ้โหนี่ครับดาวรุ่งวัยเพียง21เมื่อในครั้งครับงัดมาเจริญศักดิ์แตะมาโอ้โหเล่นเร็วมากครับเล่นกัน3จังหวะเลยครับพีระดลเจริญศักดิ์แล้วก็มาที่เชียววัดครับครับบอลมาจังหวะนี้โยนเข้าไปหน้าประตูแล้วโป่งมากโอ้โหดูอีกทีครับบอลเปิดของเจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับวรุษีสุภากาจังหวะตกไม่ดีแล้วก็บอลทะลักเข้าประตูไปเลยครับ1-0ครับครับเอาครับเจริญศักดิ์มีพื้นที่ลากจี้ครับสับขอลองนิดนึงแล้วครอสลูกนี้ได้ทีครับเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกแล้วครับ1-2บาโลสตาเดลลี่ศีรษะดีเหลือเกินครับคือหลังมาเจริญศักดิ์เปิดโค้งมาได้มงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับจังหวะเข้าทำของสมุทรปราการและเป็นคนนี้ครับประตูที่20บรอสทาเดลี่นี่ฮะจังหวะที่ดีตอกโซนให้สวยมากครับมาแล้วครับเจริญศักดิ์มองข้างในเปิดมาแล้วแปะตรงนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหนี่ฮะเข้ามาตรงนี้เปิดอ้อมมาชูมือขอแล้วโอ้โหตรงนั้นไม่มีใครประกบแล้วครับหลุดตำแหน่งไปแล้วครับทางสุดาสีกำปังตามไม่ทันซาลิโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้ว1-0เลยครับโอ้โหส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจริญศักดิ์วงกรครับเปิดมาแล้วเสาแรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอลิสสลิปโปวิชครับเปิดโค้งให้เจริญศักดิ์ได้กรอบเหยียดโทษแล้วทันด้วยครับเจริญศักดิ์หักมาแปะลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไวเหลือเกินแล้วคู่นี้อีกแล้วครับเจริญศักดิ์วงกรส่งให้บรอสซาเดลี่ง่ายๆทับอินตักมามีสปินเลยครับตกพื้นแล้วหยุดรอเจริญศักดิ์หักข้อมา45องศาแล้วแปะด้วยซ้ายตรงนี้ครับเจริญศักดิ์โยกหนีซิเกตแล้วเปิดมาทั้งเสาสองโอ้โหของโดนยอดเย้ย1-0ที่สมรวจการขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเทคสวยสุดๆจริงๆแล้วก็ต้องชมคนจ่ายครับจากพีระดลเลยครับให้ไม่ล้ำไปที่ด้านของธีรพลก่อนที่บอลจะหลุดมานะครับว่าเจริญศักดิ์พีระดลมาแล้วมองแล้วเหลือบแล้วไหลให้กับพีระดลช้ำรับสมีโอ้โหสุดยอดมากลูกนี้ยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกใส่ก้อยนะครับให้ไปที่เจริญศักดิ์นะครับแล้วเจ้าตัวสปีดเลยครับเป็นตำแหน่งที่หลุดจากตำแหน่งของทางซีเกตด้วยแล้วให้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วยิงดีมากนะครับ คือถ้ายิงขวาเนี่ยน่าจะโดนบล็อกแล้วนะครับเพราะว่ามีเกมรับของทางพีทีประจวบมาขวางทางนะครับมีทั้งซีเกตและบาสนา